สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสุดยอดผู้นำธนาธรขอโทษแทนลูกพรรคเบสทวีชัยปมสสตลาดล่างเตือนอย่ายกตนเหนือคนอื่นจากกรณีนายทวีชัยวงไพโรจน์กุลหรือเบสผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครพรรคอนาคตใหม่โพสต์ข้อความในทวิตเตอร์ระบุว่าเป็นสสหรือพระครับวิ่งรอบออกงานศพขนาดนั้นพร้อมกับติดแฮชแท็กสสตลาดล่างจนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลซึ่งก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยล่าสุดนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้ทวีตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ถึงกรณีที่เกิดขึ้นระบุว่าในนามหัวหน้าพรรคผมขอโทษแทนผู้สมัครของเราที่ทวีตข้อความไม่เหมาะสมและขอเตือนใจเพื่อนชาวอนาคตใหม่ทุกคนด้วยความรักอย่าชื่นชมกันเองจนเกินงามระมัดระวังอย่ายกตนเหนือคนอื่นและอย่าหยาบคายต่อผู้อื่นแม้เขาจะไม่เห็นตรงกันกับเราการเมืองอย่างสร้างสรรค์เริ่มที่ตัวเราครับในขณะที่นายทวีชัยก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษกับการกระทำของตนเองระบุว่ากรณีความเห็นส.ส.ไปงานศพใน Twitter ของผมต้องขอโทษทุกท่านที่เนื้อหาบางส่วนแสดงถึงทัศนคติที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะการใช้คำว่าส.ส.ตลาดล่างซึ่งทางพรรคอนาคตใหม่ถือว่าเป็นการดูถูกหรือลดทอนคุณค่าของคนอื่นขัดต่อหลักการคุณค่าของพรรคทางพรรคได้กล่าวตักเตือนผมแล้วและผมจะระมัดระวังไม่แสดงออกในลักษณะนี้อีกครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ